ันนี้นะคะเราจะมาสอนทำนี่กระเป๋าถักนะคะเป็นแบบเหมือนเอาไว้ใส่โทรศัพท์นะคะแล้วก็ทำง่ายนะคะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำนะคะเป็นแบบเบสิกโคเช่101เลยก็ว่าได้เดี๋ยวจากนี้เราก็จะแบบทำแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำแบบง่ายๆนะคะค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆเผื่อแบบพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำนะคะจะได้ทำไปด้วยกันได้แล้วก็จะมาแบบแชร์ใส่เทคนิคเล็กๆน้อยๆบ้างการนับการเพิ่มขนาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยง่ายโอเคงั้นก็ไปดูอุปกรณ์แล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใช้เวลาน้อยมากเพราะว่ามันใบเล็กเนาะโอเคนะใครแบบอยากสร้างรายได้ทำขายก็ได้นะใบละ100-120ก็ได้หรือขายแบบสัก60-80ก็ได้นะคะไหมมวลนี้ประมาณ50บวกถึงไม่เกิน70นะได้น่าจะได้หลายอันอยู่ซื้อหลายๆสีก็เฉลี่ยกันไปนะคะทำขายได้หรือว่าทำใช้ได้ใส่กระเป๋าใส่เงินอะไรน่ารักมากนะคะโอเควันนี้เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะวันนี้จะใช้เป็นไหมพรมเส้นใหญ่8พายนะเป็นคอตตอนนมจริงๆมวลนี้มวลใหญ่แต่ไม่น่าจะใช้หมดนะคะแล้วก็ใช้เข็มถักโคเชเบอร์4กันไกลแล้วก็จะมีลูกปัดนะคะจะใช้สีเหลืองเพราะว่าวันนี้จะทำสีส้มล้วนนะคะแบบนี้เอาไว้เป็นเหมือนกระดุมแบบนี้ลองใส่กระดุมแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าเราไม่มีกระดุมแบบน่ารักนะคะกระดุมที่มีมันแบบมันแบนๆนะมันไม่น่ารักก็เลยใช้เป็นลูกปัดแทนน่ารักกว่านะคะนี่นะคะเวลาเราใช้แบบใหม่นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรหรือขนาดเท่าไหร่จะไม่ค่อยมันจะมีแบบนี้อยู่แล้วเนาะที่มันอยู่ข้างนอกเราจะพันไว้เพราะว่าเวลาที่เราใช้มันจะชอบแบบอย่างนี้นะคะเราจะชอบดึงจากข้างในบางม้วนนะดึงง่ายบางม้วนดึงยากเนี่ยเห็นไหมใครถนัดใช้จากด้านนอกก็ได้เลยแต่เราจะอันนี้จากด้านในนะคะใครที่ชอบแบบอยากให้มันไม่ต้องกิ้งไปกิ้งมาก็เอามาจากด้านในนะคะแล้วก็ลืมลายถักที่เราจะใช้วันนี้จะมีเป็นโซ่เป็น F แล้วก็เป็น X นะคะนี่ X เราจะทำแค่บริเวณขอบนะนอกนั้นก็จะเป็น F เป็นโซ่ปกตินะมาเริ่มกันเลยนะคะใบนี้จะทำโซ่15โซ่นะคะขึ้นโซ่15เริ่มต้นก่อนนี่อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ทำโซ่1 2 3 4 5 6 7 890ได้15โซ่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็พลิกพอพลิกเสร็จทำเพิ่มอีก1โซ่แล้วก็มา X ในหลักแรกตรงนี้นะนับเป็น1นะนับเป็น1โซ่แล้วก็ทำอีก2โซ่เราจะทำตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ1 2นี่จากนั้นทำ 2F ในหลักเดียวกันตรงนี้นะคะพันหัวเข็ม1รอบ1 2แบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บทำ1โซ่นะอย่างนี้นะคะพอ1โซ่เราก็จะมาทำ F ลงที่หลัก
รงนี้หลักที่3ให้เว้น1หลักนะคะพันหัวเข็มทำ F นี่ได้แล้วจากนั้นก็ทำ1โซ่ทำ Fลงที่หลักนี้นะเว้น1หลักเหมือนเดิมนี่แล้วก็ทำ1โซ่แล้วก็ทำ F ลงหลักนี้นะคะเราจะเว้น1หลักทำโซ่1โซ่ก็ F ลงนี่เว้นด้วยนะ F ลงหลักถัดจากหลักข้างๆของที่เรา F นะคะอันนี้คือหลักข้างๆที่เรา F แล้วก็เว้นมา F ที่หลักตรงนี้เพราะว่าเราจะทำเป็นเหมือนตารางนะ1โซ่ F ลงนี่เห็นไหม1โซ่ F ลงนี่พอมันถึงตรงนี้จะสุดแล้วนะคะแล้วก็จะทำวนอย่างนี้นะทำ1โซ่แล้วก็เว้นช่องนี้นะคะเราจะมาทำ F ตรงนี้เราจะทำทั้งหมด5 F นะในหลักเดียวเพื่อเป็นมุมนะคะเก็บปลายใหม่ไปด้วยถ้าใครไม่ถนัดเก็บก็เหลือปลายใหม่ไว้ยาวๆหน่อยนะคะเอาไว้เย็บตอนท้ายได้1 F สอง Fสาม F สี่ F ห้า F นี่นะคะได้ห้า F แล้วต่อมาเราก็จะทำ1โซ่แล้วก็จะ F นะเราก็จะทำ F ลงตรงนี้เลยนี่เห็นไหมเราจะเว้น1ช่องเหมือนกันเลยก็คือลงตรงเดียวกันเลยนะคะให้เป็นคู่ไปเลยนี่เราก็จะลงตรงนี้นะแบบนี้นะคะก็1โซ่เหมือนเดิม F 1โซ่F 1โซ่ F นี่เห็นไหมตรงนี้จะทำเหมือนเป็นแบบก้นกระเป๋านะคะจากนั้นทำ1โซ่นะนี่เห็นไหมสังเกตมันจะเป็นมุมนะตรงนี้เราทำไปแล้ว3หลัก1 2 3เราก็จะมา F ที่หลักนี้นะคะอีก2 F นะ1 2พอเรียบร้อยแล้วมา C ที่หลักแรกยังไม่ต้องตัดนะคะนี่เห็นไหมตรงมุมจะ5หลักเท่ากันนี่ประมาณ4นิ้วครึ่ง5นิ้วประมาณนี้นะคะจริงๆลายแบบนี้เป็นพื้นฐานเลยใครที่อยากทำกระเป๋าใบใหญ่กว่านี้ก็เ
พิ่มหลักได้นะคะแอบบอกนิดนึงสมมติจะเพิ่มต่อ1นิ้วนะให้เพิ่มประมาณ3ถึง4หลักแล้วแต่คนดึงตึงดึงหย่อนนะคะนี่เราได้ประมาณ4ถึง5นิ้วนะใครอยากได้10นิ้วก็เพิ่มเข้าไปประมาณ4ถึง5หลักต่อ1นิ้วนะคะอันนี้เรา15หลักเนาะใครอยากได้6ก็สัก18หรือ19นะอันนี้ที่เราดึง C ไปแล้วนะคะต่อมาก็จะมาเริ่มแถวใหม่แถวที่2ใบนี้เราจะทำทั้งหมด12แถวนะคะได้1แถวแล้วแถวที่2เริ่มต้นโซ่3และโซ่3จะทำเริ่มต้นทุกแถวนะคะ1 2 3พอได้3โซ่ปุ๊บเราก็จะเว้นหลักเราก็จะทำเอฟเว้นหลักเหมือนเดิมก็คือทำเพิ่มอีก1โซ่เป็น4โซ่จากนั้นทำเอฟในหลักนี้นะคะเว้น1เว้น1หลักต่อมาทำ1โซ่เสร็จแล้วก็ทำ F นี่เห็นไหมเว้นก็คือเราจะทำพอทำ F เสร็จแล้วทำ1โซ่เสร็จแล้วจะมา F ลงตรงตามช่องเขาเลยนะคะตรงหลักเขาเลยเดี๋ยวพอทำแถวที่2จบก็จะง่ายแล้วต่อมาทำ1โซ่แล้วก็ F ลงตรงหลักเขาเลยนี่เห็นไหมเป็นตารางแล้วเริ่มเห็นโครงล่างแล้วนะคะ1โซ่ F นี่1โซ่ F 1โซ่แล้ว F 1โซ่1โซ่แล้วก็ F สังเกตมุมที่เราทำ 5F ชั้นแรกนะคะมันจะทึบๆแต่ว่าพอแถวที่2เราจะทำให้เขาเป็นตารางหมดเลยคือทำ1โซ่แล้วก็มา F ในหลักนี้ก็คือเว้น1 1หลักตรงนี้นะทำ1โซ่เราจะเว้นตรงนี้ไม่ได้ไม่เอาเอฟลงเอาเอฟลงตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นะอย่างนี้มันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอันนี้จะทึบๆนะนี่จะเป็นตารางแล้วเพราะเราเว้นจริงๆทำเว้นตั้งแต่แถวแรกก็ได้แต่รู้สึกว่าชั้นล่างสุดอยากให้มันมีความแน่นๆนิดนึงเพราะมันรับน้ำหนักนะจากนั้นทำ1โซ่แล้วก็ F ในหลักนี้นะคะหลักของเขาเลย1โซ่ก็ F 1โซ่ F 1โซ่ก็ F 1โซ่ก็1โซ่แล้วก็มา F นี่จากนั้นก็1โซ่นะคะแล้วก็ C C ที่เห็นไหมที่เราทำโซ่1 2 3 4นะ C ที่โซ่ที่3นะคะตรงนี้นี่ชั้น2ได้แล้วทำตามทันไหมเอ่ยพอชั้น1ชั้น2เสร็จปุ๊บชั้น3ถึงชั้นที่12คือง่ายเลยนะเริ่มต้นเหมือนเดิมทำเป็นโซ่4ไปเลย1 2 3 4จากนั้นทำ F ในหลัก
ให้มันตรงหลักของเขานะคะทำหนึ่งโซ่โซ่แล้วก็ไป F นะคะ1โซ่ F 1โซ่ก็ F 1โซ่ F พอถักวนจนครบแถวแล้วก็ C นะคะ1โซ่แล้วก็ C นี่1โซ่แล้วก็ C นะคะได้แล้ว3แถวจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะไปจนถึงแถวที่12นะคะตรงนี้ก็ทุกคนก็หยุดวิดีโอก่อนก็ได้แล้วก็ไปถักจนถึงแถวที่12แล้วค่อยมากดดูเพิ่มนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ถักให้ดูแล้วไม่รู้ว่าถักเดี๋ยวที่จะไม่ให้วิดีโอยาวเกินไปนะคะก็ขึ้นทุกแถวนะขึ้นโซ่4เหมือนเดิมแล้วก็ถัก F ตามลงตามหลักแล้วก็1โซ่แล้วก็ F 1โซ่แล้วก็ F นะคะพอจบแถวเสร็จปุ๊บมา C ที่โซ่ที่3หลักที่เราเริ่มต้นนะคะจนถึงแถวที่12เลยนี่โอเคเดี๋ยวพอถึงแถวที่12มาดูกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถึงได้12แถวแล้วต่อมาเราก็จะมาเริ่มทำขอบนะคะนี่เริ่มจากทำ1โซ่นี่นะคะ1โซ่เราจะทำ x นะคะอีก 9x นะทำเป็น10หลักพอ10หลักแล้วเราก็จะทำเป็นห่วงเอาไว้คล้องกับกระดุมคล้องกับลูกปัดเรานะคะ1โซ่เนี่ยนับเป็น1หลักนะแล้วทำอีก 9x นะ1 2ไม่ต้องเว้นนะคะทำไปเลยทำตามหลักไปเลย2 3 4 5 6 78 9 10อ่ะพอได้10ปุ๊บทำ12โซ่นะทำจากตรงนี้ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12พอได้12โซ่นะคะก็มา X หลักเดิมนะเราจะทำ X อีก27x นะคะทำรอบมันจะได้
รอบเลย 1x ลงหลักเดิมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 2526 27นะพอได้27ปุ๊บมา C ตรงโซ่ที่เราทำเนี่ยนะคะหลักนี้เลย C หลักแรกเลยนี่ตัวกระเป๋าเสร็จแล้วต่อมาสายคล้องนะคะสายสะพายจะทำทั้งหมด120โซ่นะคะก็ทำต่อจาก C ไปเลยนะได้20โซ่แล้วนี่60แล้วนะคะอุ้ยทำเกินโอเค120นะคะนี่พอเราทำ120โซ่เสร็จแล้วก็จะมาทำ C อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะแล้วก็จะนับจากหลักที่เราทำห่วงนะคะเราจะทำ C ในหลักที่11จากห่วงเนี่ยนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นี่11จะได้หลักนี้แล้วก็เอาเข็มนะคะนี่ยังคาห่วงอยู่เอาเข็มเข้าไปก็ดึงไหมออกมานี่นะคะก็ดึงก็ตัดเหลือยาวนิดนึงเอาไว้เย็บประกอบนี่เสร็จแล้วนี่ง่ายมากแล้วเราก็จะเย็บประกอบนะคะเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาช่วยร้อยใหม่แล้วนะเพราะว่ามันใหม่มันใหญ่เกินเวลาใช้แปดพายเราจะใช้เข็มปกติยากมากต้องแบบบางทีเอาเข้าทีละเส้นนะคะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เข้าตามเพื่อนอะเพราะว่าใหม่เส้นใหญ่เหมือนมันเป็นการรวมตัวของใหม่เส้นเล็กหลายเส้นนะคะพอเราตัดแล้วเหมือนปลายมันแตก
แบบไม่ต้องไปโดนอะไรมันเลยมันก็แตกออกแล้วนะคะพอได้แล้วก็เย็บซ่อนปลายไหมนะมันเป็นสีเดียวกันอยู่แล้วยังไงก็เนียนนะคะหรือว่าจะไปเย็บเก็บด้านในก็ได้เย็บเท่านี้พอนะคะเพราะว่าดึงยากจังแต่ว่ามันก็แน่นแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วตัวกระเป๋ากับสายเรียบร้อยแล้วต่อมาจะมาใส่ลูกปัดนะคะคือใส่ลูกปัดเอาเป็นไหมเส้นเล็กนะวินัทหรืออะไรก็ได้เอาได้ก็ได้นะคะให้เป็นสีใกล้ๆกันเราก็ใช้สีส้มจริงๆสีส้มยี่ห้อนี้มันไม่มีโทนนี้นะก็เลยเอาแบบส้มที่จะแบบรู้ว่าไม่เหมือนแต่ก็ส้มเหมือนกันใช้ลูกปัดเหลืองให้มันเด่นไปเลยนะคะตรงที่เราจะใส่ลูกปัดเราก็จะมาเริ่มนับจากตรงนี้นะคะตรงสายก็ดูหลักที่อยู่หลักข้างที่สุดของทั้งสองฝั่งก็จะเป็น2หลักนี้ในนี้มันจะมี8หลักคือ1 2 3 4 5 6 7 8เราจะลงหลักตรงกลางนะคะระหว่าง4กับ4นี่ก็คือหลักนี้1 2 3 4เห็นไหมจะลงหลักนี้หลักตรงกลางนะคะมัดปมด้วยนะที่เรานี่มัดปมไหมเส้นเล็กที่เราเราไปเย็บลูกปัดนะนี่ก็สรุปปัดเลยให้อยู่ให้ลูกปัดเป็นแนวนอนเนี่ยนะคะให้รูเขาเป็นแนวนอนแบบนี้นี่แบบนี้นะแบบนี้นะคะไม่ต้องดึงแน่นมากเอาแบบพอดีนะดึงแน่นมากมันจะใส่ห่วงเราไม่ได้ถ้ามันติดกับตัวกระเป๋าเกินให้มันแบบมีความเป็นกลมๆออกมาเราก็จะเย็บไปเย็บมาเย็บผ่านเข้าไปในรูลูกปัดสัก3รอบนะคะให้มันอยู่ให้มันไม่หลุดง่ายเกินไปพอได้3รอบปุ๊บก็เย็บเก็บไหมที่เด่นที่สุดคือลูกปัดนี่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะกระเป๋าเราใส่กระดุมเรียบร้อยจะอยู่ไหมล่ะทำใบหนึ่งน่าจะประมาณชั่วโมงนึงหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วก็เห็นไหมใช้เป็นนิดเดียวเองมันแฟบลงนิดเดียวนะคะ